ก่อนไปดูบอร์ดเกมไนท์ฮาวทูเพลย์วันนี้นะฮะอย่าลืมถ้าชอบเรื่องของบอร์ดเกมชอบเรื่องของเทเบิลท็อปชอบเรื่อง RPG นะฮะกด Subscribe ไปเลยกับ BGN Squad ของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่มาคุณจะได้ไม่พลาดนะครับและฝากอีก channel นึงของเราไว้ด้วยครับกับ TV Mang Variety นะฮะรายการสนุกๆมากมายติดตามชีวิตของพวกเราได้ที่นู่นเลยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ได้เช่นเดียวกันเอาล่ะวันนี้เดียวจะมาสอนทุกคนเล่นเกมบล็อกคัสกันเกมนี้ครับเป็นบอร์ดเกมประเภทวางแผนนะฮะเรียกว่าเป็น Abstract Strategy นะครับผมเกมนี้สามารถเล่นได้ 2-4 คนเหมาะสำหรับบอร์ดเกมเมอร์อายุ7ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ30นาทีนะครับในเกมนี้เนี่ยผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับบล็อกที่มีรูปร่างและจำนวนช่องที่แตกต่างกันเพื่อนำไปวางไว้บนกระดานเป้าหมายของเกมนี้ครับคือพยายามวางบล็อกของเราบนกระดานให้ได้มากที่สุดมาดูอุปกรณ์ในเกมก่อนนะฮะในเกมนี้จะมีกระดานบล็อกคัสครับสำหรับวางบล็อก1ชิ้นแล้วก็จะมีชิ้นส่วนบล็อก4สีสีละ21ชิ้นแต่ละชิ้นก็จะมีรูปร่างหน้าตาและจำนวนช่องแตกต่างกันนะฮะมาเริ่มต้นที่การเซตอัพก่อนเลยครับซึ่งนี่จะเป็นการเซตอัพสำหรับการเล่นแบบ4คนเต็มแม็กซ์เลยส่วนวิธีการเล่นแบบ2คนและ3คนรอดูตอนท้ายคลิปนะจ๊ะเริ่มจากวางกระดานบล็อกคัสไว้ตรงกลางโต๊ะครับแล้วก็แจกบล็อกให้ผู้เล่นคนละ1สีวางเอาไว้ตรงหน้าผู้เล่นเสร็จแล้วครับมีแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเล่นเกมกันเลยซูมหาผู้เล่นคนแรกครับแล้วลำดับการเล่นก็จะวนซ้ายตามกติกาบอร์ดเกมสากลโดยในเกมนี้ครับผู้เล่นจะผลัดกันวางบล็อกลงบนกระดานปานละ1ชิ้นเมื่อวางบล็อกไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับในตาแรกของแต่ละคนนะฮะผู้เล่นจะต้องลงบล็อกให้ปิดมุมของกระดานฝั่งตัวเองห้ามเหลือพื้นที่ว่างเอาไว้ส่วนในตาต่อๆไปนะครับการวางบล็อกชิ้นใหม่จะต้องวางบล็อกให้มุมชนกับมุมใดมุมหนึ่งของบล็อกสีของเราที่อยู่บนกระดานแล้วอย่างน้อย1ชิ้นแต่ชนได้เฉพาะมุมเท่านั้นห้ามให้ด้านของบล็อกสีของเราชนกันเด็ดขาดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถให้บล็อกของเราเนี่ยสัมผัสกับด้านของบล็อกสีของเพื่อนได้นะอันนี้เกมไม่ได้ห้ามไว้แล้วเราก็จะสลับกันเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไรก็ตามที่ผู้เล่นไม่สามารถวางบล็อกลงบนกระดานได้ผู้เล่นคนนั้นจะถูกข้ามตาเล่นไปและเมื่อไม่มีใครสามารถวางบล็อกลงบนกระดานได้แล้วนะครับเกมก็จะจบลงทีนี้เราก็จะมาคิดคะแนนกันโดยให้นับจากจำนวนช่องของบล็อกที่เหลือตรงหน้าของผู้เล่นแต่ละคนนะครับโดย1ช่องจะมีค่าลบ1คะแนนคนที่โดนลบน้อยที่สุดหรือก็คือคนที่เหลือบล็อกน้อยที่สุดนั่นแหละนะฮะก็จะเป็นผู้ชนะไปย้ำก่อนว่าเรานับจำนวนช่องไม่ได้นับจำนวนชิ้นบล็อกนะครับหรือถ้าอยากคิดคะแนนแบบแอดวานซ์แล้วก็เราจัดให้ครับผมโดยผู้เล่นที่สามารถลงบล็อกทุกชิ้นที่มีบนกระดานกลางได้จะได้คะแนนบวกเพิ่มไปเลย15คะแนนและจะได้โบนัสอีก5คะแนนด้วยถ้าบล็อกชิ้นสุดท้ายที่วางลงบนกระดานเนี่ยเป็นบล็อกขนาด1ช่องคือบล็อกที่เล็กที่สุดนั่นเองนั่นคือวิธีการเล่นสำหรับ4คนนะครับทีนี้มาดูวิธีการเล่นสำหรับ2คนบ้างผู้เล่นคนหนึ่งเนี่ยจะได้บล็อกสีน้ำเงินและสีแดงไปส่วนผู้เล่นอีกคนหนึ่งจะได้บล็อกสีเหลืองและสีเขียวครับแล้วเราก็จะเล่นเหมือนกับการเล่น4คนเพียงแต่ว่าลำดับในการเล่นเนี่ยจะยึดตามสีของบล็อกครับนั่นคือสีน้ำเงินเล่นก่อนตามด้วยสีเหลืองตามด้วยสีแดงแล้วตามด้วยสีเขียวเมื่อเกมจบนะครับเราก็จะคิดคะแนนกันโดยให้นับจากจำนวนช่องของบล็อกที่เหลือตรงหน้าผู้เล่นแต่ละคนโดยนับทั้ง2สีรวมกันคนที่โดนลบน้อยกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปสุดท้ายครับเรามาดูวิธีการเล่นสำหรับ3คนกันให้ผู้เล่นทั้ง3คนเลือกสีบล็อกกันไปคนละ1สีแล้วเราก็จะเล่นตามลำดับการเล่นเหมือน2คนเมื่อสักครู่ครับก็คือจะยึดตามสีบล็อกสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงและสีเขียวเล่นตามลำดับนี้นะครับเมื่อถึงตาของสีที่ไม่มีเจ้าของผู้เล่นจะสลับกันเล่นสีนี้ทีละคนงงใช่ไหมล่ะครับงั้นเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูซะหน่อยละกันสมมุติว่าสีเขียวเนี่ยไม่มีเจ้าของฮะเกมก็จะเริ่มต้นจากสีน้ำเงินเขาก็วางไปสีเหลืองเขาก็วางตามไปสีแดงก็วางตามปกติถูกต้องไหมฮะทีนี้พอมาถึงตาของสีเขียวให้ผู้เล่นหนึ่งคนเป็นคนวางบล็อกให้สีเขียวสมมติให้พี่น้ำเงินเป็นคนวางแล้วกันพี่น้ำเงินก็หยิบแมะลงไปพอจบตาสีเขียวเสร็จก็เข้าตาสีน้ำเงินครับตาสีเหลืองก็เล่นต่อสีแดงก็ตามมาพอมาถึงตาสีเขียวอีกทีนี้พี่น้ำเงินจะมาวางไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องสลับกันเล่นงั้นให้พี่เหลืองเขาจัดการไปแล้วกันพี่เหลืองก็วางไป1แมะนะครับพอวนมาถึงสีเขียวอีกทีนึงคราวนี้ก็ต้องให้พี่แดงเป็นคนวางและเขาก็จะสลับกันเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองเมื่อเกมจบเราก็คิดคะแนนกันครับโดยให้นับจากจำนวนช่องของบล็อกที่เหลือตรงหน้าของผู้เล่นเท่านั้นไม่ต้องไปนับสีที่ไม่มีเจ้าของนะครับคนที่โดนลบน้อยที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปนั่นเอง
นี่ก็คือวิธีการเล่นเกมบล็อกคัสนั่นเองนะครับผมแล้วก็ฝากบอร์ดเกมไนท์ฮาวทูเพลย์ของเราไว้ด้วยนะจ๊ะถ้าดูแล้วชอบดูแล้วใช่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ให้ BGN Squad ด้วยเรื่องราวของบอร์ดเกมเรื่องราวของ Tabletop RPG ต่างๆติดตามได้ที่นี่นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดและยังสามารถกดปุ่มจอยหรือสมัครนะฮะเพื่อสนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับและฝากอีกหนึ่งช่องไว้ด้วยทีวีมังวาไรตี้ของเราครับรายการต่างๆมากมายให้คุณได้ดูกันสนุกสนานเลยฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผม